าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอภิสิทธิ์นัดประชุมพรรคประชาธิปัตย์ครั้งใหญ่26กันยายนยังไม่เคาะหัวหน้าชี้คำสั่งคสช.ขวางหาเสียงโซเชียลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างข้อบังคับพรรคตามที่มีการยกร่างมาโดยได้นำอุดมการณ์นโยบายและบทบัญญัติของข้อบังคับพรรคมายกร่างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และกำหนดเรื่องการเลือกหัวหน้าพรรคโดยให้คำนึงถึงผลการหยั่งเสียงและตำแหน่งต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดและภายในวันนี้จะทำหนังสือแจ้งไปยังกกต.ว่าจะนัดประชุมใหญ่ในวันพุธที่26กันยายนซึ่งเลื่อนจากเดิมที่จะกำหนดในวันนี้ในวันที่24กันยายนเพราะต้องมีเวลาแจ้งกกต.ไม่น้อยกว่า5วันและก่อนจะประชุมใหญ่ต้องแจ้งล่วงหน้า7วันโดยในวันนั้นจะได้นำร่างข้อบังคับที่กรรมการบริหารพรรคเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคในคราวเดียวและยังไม่มีการเลือกหัวหน้าพรรคทั้งนี้เมื่อที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแล้วก็หวังว่าระเบียบกกต.จะเอื้อให้สะดวกในการหาสมาชิกและจัดตั้งสาขาพรรคได้ในหลายพื้นที่ส่วนการทำ primary vote ผู้สมัครส.ส.นั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าต้องดูเงื่อนไขเวลาแต่ที่ผ่านมาพรรคก็ดำเนินการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สิ่งสำคัญที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการหาสมาชิกคือคำสั่งคสช.ที่ห้ามหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดในการหาสมาชิกพรรคฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเร่งพิจารณาร่างข้อบังคับพรรคเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค24กันยายนนี้นายสุภชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าได้มีการประชุมทีมกฎหมายของพรรคหลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพิ่มเติมที่คลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้บางส่วนโดยทีมกฎหมายของพรรคได้พิจารณาเรื่องข้อบังคับประกาศอุดมการณ์พรรคและนโยบายของพรรคเพื่อนำเสนอต่อการประชุมกรรมการบริหารพรรคที่จะมีการประชุมในวันที่24กันยายนนี้ส่วนการประชุมใหญ่ของพรรคจะเสนอว่าจะให้มีการประชุมในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นที่ทำการพรรคภูมิใจไทยถนนพหลโยธินบางเขนกรุงเทพมหานครรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรอผลตรวจอุโมงค์ลอดทางรถไฟประเวศหาปมน้ำท่วมทำ CEO สาวดับจ่อลงตรวจพื้นที่พรุ่งนี้คุณวราพรกัญญาเฮงรายงานค่ะพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภายหลังการประชุมสรุปหาสาเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโกลเด้นนคราเขตประเวศกรุงเทพจนเป็นเหตุทำให้นางสาวพานุมาตรแท้แต้อายุ41ปีขับรถจมน้ำเสียชีวิตว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากมีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า20ปากและกำลังรอแบบโครงสร้างการก่อสร้างอย่างละเอียดจากบริษัทอิตาเลียนไทยโดยสาเหตุที่บริษัทอิตาเลียนไทยส่งแบบการก่อสร้างให้ล่าช้าเนื่องจากอุโมงค์นี้มีการก่อสร้างมานานแล้วตั้งแต่ปี2548ประกอบกับบริษัทรับงานก่อสร้างจำนวนมากทำให้ยังหาแบบก่อสร้างไม่เจอขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างประสานขอความร่วมมือจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่และแบบแผนการก่อสร้างว่าถูกต้องหรือไม่โดยในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นจะลงตรวจอุโมงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าจะต้องหาคนรับผิดมาดำเนินคดีและรับผิดชอบให้ได้โดยจะต้องดำเนินคดีข้อหาประมาทแต่จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าประมาทจากผู้ดูแลระบบดูแลอุโมงค์หรือประมาทจากการก่อสร้างอย่างไรวราพรกัญญาเหงผู้สื่อข่าวINNรายงานค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN